ิงไรในเวทกุมารกุมารเวทกุมารกุมารเวทค่ายอะไรวะขุดน้ำใสฮะขุดน้ำใสของที่ประตูนี้ต่างห้าตาสายตาที่ชมชมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะครับอ่ะก็เดินทางมาที่เวทีมวย WSS เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับวันนี้ก็มาในศึกของศึกท่อน้ำไทยนะศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 18นะครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวของรายการวันนี้ก็เป็นทางพุทธน้ำดื่มมี77นะฮะกับกุมารเวทกดน้ำใสนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาในบนล็อกนี่จ่ายตังค์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเซียนมวยจ่ายตังค์แล้วเพราะว่าตอนนี้พุทธนี่ถือว่าต่อราคาแพงแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ลูกแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะสำหรับเจ้าพุทธนะฮะกุมารเวทนี่ไปถอยเยอะนะครับก็เลยโดนไปโดนดอกนั้นนี่ยกไหนยกสามโอ้โหโดนยกสามนี่ไปว่าป่วยไงว่าส่งร่างเข้ามุมไปเลยนะก็จบลงมาแล้วครับสำหรับคู่เปิดหัวของรายการนะครับศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะฮะทีวีทีมวยตะวันนาบางกะปินะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับใบที่สองครับแล้วก็ใบที่สามครับไม่น่าจะมีปัญหาจับตามไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะก็รวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปทางมุมแดงครับพุทธน้ำดื่มหมี77เป็นฝ่ายชนะคะแนนกุมารเวทกุดน้ำใสไปแบบขาดลอยนะครับไปแบบขาดลอยนะครับไม่มีตื้นนะไม่มีตื้นไม่มีหือไม่มีหานะฮะก็สบายสบายครับพุทธวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับวันที่10ลูกบ้านใหญ่วันที่10ไทยวันที่10ที่หลานชายของชายที่หลานเมืองเขาสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะไปดูลงดีๆเดี๋ยวจะสะดุดเอาสวัสดีครับพี่เดี๋ยวไปดูเจ้ากุมารเวทก่อนไม่ได้ลงวะเกิดเกย์ที่จะมากลายหลอดก็เป็นนี่เหรอเติมได้หรอเติมได้เติมเพื่อนอ่ะนี่ยังไม่โดนน้ำอ่ะดูช่วงกลางไล่ไปทันเลยเพชรพัทยาแม่แต่งชุดคุ้มใส่เป็นไงบ้างน้องชายวันนี้นอกที่พี่เดือนนี่เร็วๆแพ้ครับยอมรับยอมรับนะวันนี้ไปแพ้เขาลูกไหนน้องวันนี้ไปโดนลูกนั้นแล้วยวงปลายกไปยกสามมันเนาะเพราะฉะนั้นโดน2หรือโดนเลยน่าจะโดน2ตึบเลยตึบเลยมึนเลยนะก็หมดยก3ก็มีอาชีพได้เท่าไหร่เพิ่มทีแรกก็ 50,000 50,000 แล้วก็กลายมาเป็น 80,000 เป็น 200,000 ทั้งหมดโอ้สองแสนเลยยกสี่มาอีกสองแสนเป็นไงตอนนั้นคิดอะไรอยู่ได้สองแสนฮึดไหมฮึดเนี่ยแต่ว่าไม่แม่นพอนะวันนี้ก็ถือว่าแพ้ตรงไหนที่วันนี้เราคิดว่าเราไปแพ้เขาค่อนข้างที่จะเยอะวงในเหรอวงในเนาะเสียดายนะขาดฉีดสองแสนบาทเนาะวันนี้ก็ถือว่าไม่ทำไม่สำเร็จนะเนาะก็อยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษเอฟซีทุกคนครับนายกเทศบาลตำบลกุลน้ำใสก็ทำที่สุดเต็มที่แล้วนะน้องนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ไปโดนชุดนั้นยก3ปลายยก3นี่ถือว่าชุดนั้นชุดใหญ่เลยง่ายแน่แน่อย่างเดียวโอ้จังหวะได้มากเลยนะถ้าเราเห็นเขานิ่งไปแล้วเราคิดยังไงตอนนั้นตัดสินใจรอให้น้องครับทำหุ่นยกก่อนครับโอ้เสียดายมากไปหน้าอยากเจอใครเจ้าอ้นนะครับขอเจอเกี้ยวนะครับขอโอกาสแก้มือสองไฟครับสองไฟคาใจสองไฟแล้ว
น้ำหนักไหนน้องเกมมือ107นะครับ107เนี่ยนะวันนี้ต่อย109ครับอ๋อตอนนี้ต่อย109ไม่เนี่ยด้วยรวมพวกยักษ์พนันตัวเองพอใจครับมาก็ไปยกสี่พันแล้วครับที่ว่ามีจุดไหนที่เกิดขึ้นเรื่องเนี่ยแรงลูกแรงลูกหัวต้องมองว่าเขาเป็นมวยยังไงบ้างมวยต่อคมต่อคมมากรับไก่เก่งเนาะเราชนะไปกี่ไฟเลยนะไปถึงแพ้เกี่ยวนาคาสองไฟได้มาสองไฟก็ไฟนี้ก็ถือว่าแจ้งเกิดนะเป็นไงเรื่องความมั่นใจกลับมาไหมก็เริ่มกลับมานะก็คืออยากลากแฮดเต็มทีแล้วอยากลาอยากเจอเกี่ยวนาคาใหม่โอเคไม่มีเลยครับผมวันนี้ถือว่าทำสำเร็จได้ฉีดไหมน้องชายวันนี้ได้จากขอบคุณน้ำหมีครับฉีดบางช่วงก่อนกี่หมื่นว่าที่หลังเนาะอ๋อว่าที่หลังเนาะสุดท้ายนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายสุดท้ายนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณจันเฉียบเด็ดเบสก็ขอบคุณเทนเนอร์พี่น้องนะครับทุกคนครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งน้ำหมีดูดีเจ็ดครับที่คอยให้กำลังใจไปให้ฉีดไปโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นผู้ชนะนะครับพุทธน้ำดื่มหมี77นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วก็อยากจะขอแก้มือใครนะเมื่อกี้แก้วนาคาใช่ไหมใช่แก้มือแก้วนาคาที่เคยแพ้มา2ไฟนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจบจากคู่ที่2นี่จะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับคู่ที่2เป็นมหาหินกับวันวิเศษนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกม